กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ส่วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพนะคะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606รวมไปถึงขนาดต้องการพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันนะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขหน้านี้1การลงทะเบียนตอน1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่24ตุลาคม2525ค่ะเวลาเกิด 17:25 นวันอาทิตย์การงานการเงินสุขภาพเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34วงกลมตกอรินะก็เหนื่อยเรื่องตังค์นะอาจจะต้องวิ่งเต้นออกแรงมากกว่าปกติและที่สำคัญดาวการเงินในช่วงนี้ก็ไม่ได้ถือว่าสมบูรณ์นะครับส่วนงานล่ะแต่งานไทยดีนะครับถ้าทำธุรกิจก็จะได้ขยับขยายถ้าทำงานประจำก็ต้องบอกว่ามีความเด็ดขาดสุขภาพระยะยาวนะเน้นระบบสืบพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามอีกกลุ่มนึงฮะดูพวกน้ำตาลนะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสีดวงพวกนี้เพราะดาวจันทร์คุณเสีย SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่21มีนาคม2528ค่ะเวลาเกิด 3:21 วันพฤหัสบดีการเงินนะแล้วก็เรื่องงานติดขัดเหลือเกินดวงไม่เคยโกหกครับตอนนี้นะหนึ่งรายได้น้อยนะหาเงินยากรายจ่ายเยอะได้ทั้งหมดและที่สำคัญหลังจากเข้าย่าง32เนี่ยเงินเก่าเงินเก็บก็แทบจะถูกนำมาใช้ทั้งหมดความจริงอาจจะเป็นในช่วงนี้แล้วซะด้วยซ้ำไปพูดง่ายดาวการเงินเสีย2ปี31ที่กำลังจะครบรวมถึง32ที่กำลังจะมาถึงช่วงนี้ถ้ามีโอกาสโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนที่ยังใช้การใช้ประโยชน์ได้นำไปบริจาคครับส่วนหลังวันเกิดเน้นการทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ชนิดต่างๆไปสัมภาษณ์ต่อมาค่ะคุณพรทิพย์ค่ะ5สิงหาคม2515นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน40นาทีระบุว่าเป็นวันเสาร์ถามลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดนครพนมปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับนครพนมลัคนาขออภัยครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับส่วนงานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้ปีจรย่าง44กาลีจี้ไปที่เรือนงานสัมพันธ์ถึงเรื่องของคนฉะนั้นก็จะเตือนความสัมพันธ์กับคนที่ต้องทำงานใกล้ชิดนะเพื่อนร่วมงานก็ได้นะครับเกณฑ์ในการยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีนะส่วนในเรื่องของสภาพคล่องอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดการเสี่ยงโชคไม่เด็ดเลขบ้านทับ2ค่ะดาวจันทร์อันนี้ถือว่าเสริมสร้างความมีเสน่ห์สุภาพนุ่มนวลแต่บางครั้งคุณต้องมีความชัดเจนและเด็ดขาด SMS ต่อมาค่ะคุณธนวัฒน์นะคะ6ธันวาคม2520ค่ะเวลาเกิด 20:00 ตรงวันอังคารอาชีพที่ถูกชะโลกเป็นตัวแทนขายหวยดีไหมมันไม่เด่นนะไม่ถือว่าไม่เด่นเดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่เด่นกว่าพระรหัสสวยกว่านะครับพระรหัสก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะยาสมุนไพรวิตามินหรือแม้กระทั่งทำพวกนวดแผนไทยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังขพันธ์นะอันนี้คือกลุ่มที่เด่นแต่แน่นอนคุณก็ต้องศึกษาว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมในส่วนของตัวคุณเองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดวงใจนะคะ21มีนาคม2520ค่ะเวลาเกิด 11:00 ตรงวันจันทร์การงานโชคลาภนะคะบอกว่าขายของได้ไหมขายอะไรดีด้วยพื้นชะตากลุ่มอาชีพที่เด่นสักครู่ครับพุทธในดวงสวยซื้อมาขายไปนะครับถ้าลงทุนทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกการเรียนการสอนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนตำรับตำราร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแต่กลุ่มที่ว่านี้ตอนนี้ย่าง39นะครับย่าง40ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยกลุ่มที่ว่านี้ให้เว้นไม่ให้ลงทุนนะครับ1ปีเบอร์โทรศัพท์50ดีไหมคะอันนี้เสริมให้มีความคิดที่สร้างสรรค์นะคะเหมาะสำหรับการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาแล้วก็มีหลักฐานความมั่นคงถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณวันดีค่ะเกิดวันที่14กุมภาพันธ์2526นะคะเวลาเกิด 3:00 ตรงฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะการงานการเงินความรักคู่แท้จะเจอช่วงไหนคะสุขภาพการทำบุญด้วยก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์นะครับในทางโหราศาสตร์อยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38ปีที่ผ่านมามีปัญหาหรือมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องของความรักหรือไม่นะครับของคุณเนี่ยเกณฑ์ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังเลยเนี่ยนะในช่วงอายุ3ย่าง35รอยต่อ36อาจจะเจอในช่วง34เต็มนะแล้วก็จะตกร่องปล่องชิ้นในช่วงเวลานั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปูค่ะ9กุมภาพันธ์2514นะคะเวลาเกิดทุ่มตรงวันอังคารเดือนหน้าควรระวังอะไรปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45ก็คงจะเตือนไม่เตือนแค่เดือนหน้าหรอกนะครับความจริงก็คาบเกี่ยวจนถึงในช่วงต้นปีตามอายุย่างนะว่ากันแบบนั้นของคุณเนี่ยให้ถ้าเป็นสุขภาพปีนี้จะระวังพวกสายตาความดันหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุนะตอนนี้ดาวอังคารเป็นอายุด้วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งในแง่ของสภาพคล่องอย่าให้ใครขอยืมนะแล้วก็พยายามอย่าสร้างศัตรูมีแล้วเสียเปรียบตอนนี้ให้ไปทำบุญในเรื่องของแสงสว่างครับซื้อหลอดไฟเนี่ยถวายวัดถ้าเป็นไปได้ไปเช็คว่าที่วัดนั้นใช้หลอดไฟประเภทไหนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมหวังค่ะ5กรกฎาคม2523นะคะเวลาเกิด6นาฬิกา30นาทีวันเสาร์การงานการเงินโชคลาภค่ะ อีกหนึ่งท่านที่อยากจะเตือนสหัสชะเป็นกาลีเนี่ยก็ให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานและเป็นดาวอังคารด้วยมันจะแข็งแล้วมันกระแรงฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะและส่วนหนึ่งหน้างานบางอย่างที่ไม่ชอบไม่ตรงใจไม่ถนัดอาจจะต้องทำจังหวะคาบเกี่ยว36และอายุย่าง37นั้นเกณฑ์งานก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเมื่อเข้าย่าง37มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญช่วงนี้นะครับก็ให้คุณถวายของมีคมจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ส่วนหลังวันเกิดเนี่ยบริจาคทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่26พฤษภาคมนะคะ2510ค่ะเวลาเกิด 4:30 ระบุว่าเป็นวันศุกร์ถามว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองเมื่อไหร่คะเป็นคนวันพระฤหัสในทางโหรนะครับย่าง49ความจริงถ้าเป็นในระยะสั้นเนี่ยย่าง49ถามว่าพอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะแต่ว่าอย่างที่เรียนอยู่เสมอครับว่าของใหญ่ๆเนี่ยผมอยากให้ครั้งเดียวให้มันจบแล้วก็เพราะว่าถ้าซื้อแล้วมันไม่จบเนี่ยขายมันลำบากตอนนี้51นะครับขออภัยไม่ใช่ตอนนี้ย่าง49นะอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงอายุย่าง53ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจินวัฒน์นะคะ12มีนาคม2543ค่ะเวลาเกิด 4:49 นาทีวันอาทิตย์สุขภาพการเรียนแล้วก็ดวงชะตาทั่วไปอันนี้เป็นดวงของน้องนะครับ15ขวบย่าง16ก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเด็กๆก็จะแนะนำว่าควรจะศึกษาอะไรนะถึงจะฉลกกับพื้นดวงสุขในดวงความจริงมันมี2หน้าเลยนะวิทย์กับศิลป์เลยอันนี้ลองดูผมจะจัดตามน้ำหนักความโดดเด่นไม่ได้จัดน้ำหนักตามความยากง่ายของการสอบเข้าของน้องเขาเนี่ยสุขสวยกว่าถ้าชอบทางศิลป์เชียร์เต็มที่เลยฮะดนตรีศิลปะการแสดงถ้าชอบในเรื่องพวกงานฝีมือหัตถกรรมเย็บปักถักร้อยก็เรียนพวกอาหกรรมอาหารก็ได้ฟู้ดไซด์ก็ใช่ถ้าชอบตัวเลขก็เป็นการเงินไฟแนนซ์รายได้ก็ดีนะครับอีกกลุ่มนึงอันนี้คะแนนสอบแข่งขันยากกว่าแต่ในดวงเด่นน้อยกว่าแต่โดยรวมถือว่าดีทำงานในแวดวงสถาบันการเงินแพทย์เภสัชกรถ้าเรียนกฎหมายก็เน้นเป็นนิติกรผู้พิพากษาครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่18กรกฎาคม2514ค่ะเวลาเกิด8โมงงานทำอะไรดีโชคลาภมีไหมคะก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ถูกต้องนะครับโอ้ปีนี้โชคแย่กับปีที่แล้วระวังเรื่องของพวกคดีความด้วยปัญหาสุขภาพถ้ามีอะไรพยายามหาให้เจอไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับส่วน
การเสี่ยงโชคบอกไปแล้วงานอะไรที่เด่นที่สุดในพื้นดวงพุทธสวยนะพุทธมหาจักรพรรดิเป็นสีด้วยก็ถ้าเป็นลูกจ้างก็ HR PR ประชาสัมพันธ์นะบริหารงานบุคคลถ้ามีทักษะเรื่องบัญชีทำได้ก็ถือว่าดีงานที่ต้องใช้ภาษาพวกงานแปลเลขานุการนะครับพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งถ้าจะทำธุรกิจเองก็พวกซื้อมาขายไปนะอุปกรณ์สื่อสารในเรื่องของธุรกิจพวกสื่อสิ่งพิมพ์การเรียนการสอนสถาบันกวดวิชาติวเตอร์การเป็นคนกลางขายตรงทุกประเภทอันนี้เด่นครับเลขรถ4480ค่ะระวังทำบุญกับคนไม่ขึ้นและ80ให้ระวังสิ่งที่เล่นลับอาจจะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะสิ่งที่เราอยู่กับมันที่พักอาศัยยุทธยานพาหนะก็ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินมัญชรและแตะไปที่คู่หลังมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะชื่ออัญญรินทร์ธรรมโมค่ะจะดูให้ลูกค่ะดูให้ลูกนะงั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของลูกค่ะเกิดวันที่6เดือนมีนาค่ะค่ะพ.ศ.ค่ะเดือนธันวาค่ะเดือนธันวาจำผิด6ธันวาคมจ้ะจ้าพ.ศ.ค่ะ2536ค่ะ2536เกิดกี่โมงคะคุณแม่เกิด3โมงเย็นค่ะบ่าย3โมงเย็นเป๊ะเลยหรือเปล่าคะเป๊ะค่ะโรงพยาบาลก็ลงมาวัน13:15 บ่ายโมง15:15 โรงพยาบาลก็ลงมา15:15 นะครับจ้ะเดี๋ยวประมาณนั้นนะคะโอเคฮะจะถามอะไรครับจะถามว่าคือของลูกเนี่ยเราเกลียดใครมันรู้มันดีหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะสะกดเลยค่ะปอปาไม้แห่งอากาศแล้วก็ยอหญิงครับแล้วก็ยอยักษ์ปอเวนทองทิพย์เท่าไม้แห่งอากาศนอหนูกะลังค่ะปัญญวัฒน์ปัญญวัฒน์นะครับชื่อเข้าท่านะไม่เสียเสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคงและเด็กคนนี้จะมีจังหวะจากคนดีในเรื่องการวางแผนนามสกุลอะไรครับนามสกุลพวงเพค่ะสะกดค่ะพอพานสระเอพอพานพอพานโวเหวนนิเอกงองูค่ะแล้วก็สระเอพอพานเดี๋ยวก่อนพ่วงแพใช่ไหมฮะจ้านามสกุลพ่วงแพนะจ้าไม่มีรอเรือใช่ไหมตรงแพมีรอเรือไหมครับมีค่ะมีเรือมีค่ะโอเคฮะแหมแต่เมื่อรวมกันนามสกุลแล้วไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องราวของความรักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมนะนะครับฉะนั้นถ้าแล้วชื่อเดิมชื่ออะไรครับชื่อเดิมคือธีรพงษ์ค่ะทอทงสระอีใช่ไหมจ้ะรอเรือจ้ะต่อเลยครับพอพานธีรพงษ์กับพอพานงองูสบกรันค่ะสรศรีกรันชื่อเดิมก็ไม่ค่อยจะดีแล้วก็ลองดูครับถ้าน้องก็มีปัญหาในเรื่องของความรักหรือว่ามีการปัญหาเรื่องของกระเป๋ารั่วเก็บเงินไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตเพราะว่าลำพังชื่อก็พอจะยังแข็งแรงอยู่นะครับแล้วอยากถามเรื่องการเรียนของลูกอาจารย์จ้ะตอนนี้น้องเขาเรียนอะไรอยู่ความจริงอายุเยอะหมายถึงว่าก็น่าจะอยู่ในระดับอุดมศึกษาแล้วนะครับ22จ้ะตอนนี้เรียนปีสุดท้ายค่ะครับเรียนทางประมงค่ะอ๋อประมงอย่างนี้นะครับคือถ้าถามว่าในแง่ของการเรียนนะในแง่ของการเรียนเข้าย่างคือปีนี้หนักหน่อยนะในแง่ของการเรียนการสอบไม่ค่อยดีถูกไหมในช่วงปีนี้แต่ว่าปีหน้าหลังธันวานี้ไปคุณแม่นะหลังธันวานี้ไปเนี่ยผมอยากจะใช้คำว่าถ้าเพื่อนไม่ช่วยอาจารย์ก็เมตตาจะเป็นทรงนั้นคือหลังวันเกิดไปแล้วนะการเรียนจะดีขึ้นนะแต่เจ้าตัวก็ต้องขยันนะครับประมงเนี่ยจบมาแล้วผมเชียร์เลยนะให้เขาทำเป็นลักษณะผู้งานวิชาการไปเลยนะครับเป็นนักวิชาการเป็นครูอาจารย์พวกนี้ได้เลยนะอันนี้เด่นเลยครับนะไม่ต้องไปลงทุนทำธุรกิจประมงกันไม่ต้องนะเป็นครูอาจารย์เนี่ยอันนี้ดีหรือเป็นนักวิจัยทางด้านประมงพวกนี้เด่นหรืออีกกลุ่มนึงเห็นเยอะเหมือนกันคนที่เรียนประมงแต่ไปทำลักษณะพวกเชิงพาณิชย์เป็นเซลล์เซลล์พวกสัตว์น้ำก็มีนะอันนี้เป็นสองกลุ่มลองดูว่าเขาชอบอะไร
นะเป็นลักษณะพวกงานขายเกี่ยวกับสาขาที่เรียนที่มันแอพพลายได้กับพวกงานวิชาการงานวิจัยดีที่สุดใช่ไหมอาจารย์ใช่งานวิจัยงานเป็นครูอาจารย์อันนี้ดีเลยแล้วถามอาจารย์อีกคนค่ะวันนั้นที่ว่าโทรมาหาอาจารย์เราเรื่องที่ที่ว่าจะขายเราจะขายได้ช่วงเดือนไหนคะอาจารย์ของใครเนี่ยที่ของน้องหรือของคุณแม่ของแม่เองค่ะวันนั้นส่งไปดูให้อาจารย์ดูทีไหมค่ะแต่ไม่ได้ถามว่าเราจะขายได้ช่วงเดือนไหนเกิดเป็นเจ้าของชื่อเจ้าของที่คือคุณแม่ใช่ไหมครับอาจารย์เกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่25ค่ะเดือนกุมภาวันอังคารค่ะคศอะไรคะ2507จ้ะจ้ะกี่โมงคะเกิดกี่โมงอันนี้แม่เขาบอกว่ารู้เขาจำไม่ได้ค่ะก็ตรงกับวันอะไรจ้ะวันอังคารหรือเปล่าฮะวันอังคารค่ะเกิดวันอังคารเป็นที่หรือว่าเป็นบ้านอยู่อาศัยพร้อมที่เป็นที่มันมีบ้านด้วยค่ะแต่ทีนี้เราไปซื้อไว้แล้วมันไกลเราก็เลยอยากขายอาจารย์เอาอย่างนี้คุณแม่เนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัดเจนนะแต่ดูจากช่วงเวลาแล้วเนี่ยตอนนี้ย่าง52กำลังจะครบถูกไหมฮะถูกไหมครับหรือประมาณแต่หมอดูเขาก็บอกว่า51ไม่รู้ว่าอายุมันเท่าไหร่กันเนี่ยก็07วันไม่ใช่คือตอนนี้เนี่ยกำลังจะครบเข้าปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอายุ51ย่าง52อายุย่าง52กำลังจะบอกคุณแม่ว่าย่าง53และย่าง54ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินนะหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยก็ไปติดประกาศประชาสัมพันธ์บอกกล่าวคนเยอะๆนะอาจจะต้องรอให้เลยผ่านวันเกิดไปแล้วรอวันเกิดไปแล้วแต่ก็คือจะเริ่มประกาศเริ่มประชาสัมพันธ์ก็ทำเลยนะบอกกล่าวคนที่อยู่ข้างๆที่เราก็ได้นะก็เนี่ยช่วงปี2ปีเนี่ยพยายามเจรจาให้จบนะเนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัดเจนก็พยายามดูให้มันครอบคลุมให้ได้มากที่สุดนะครับจ้ะจ้ะอาจารย์ขอช่วยได้ไหมว่าไงครับของลูกชายคนโตค่ะเราไปเปลี่ยนชื่อมาไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าด้วยความรวดเร็วนะลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับลูกเกิดวันที่30ค่ะเดือนครับ30เดือนมีนาค่ะพศค่ะพศ330เหมือนกันค่ะ2530 2530เกิดกี่โมงคะเกิดตีประมาณตี1ค่ะตี1ค่ะแล้วฟ้าสว่างเป็นวันอะไรฮะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ค่ะเอาใหม่ละ30มีนา30เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันจันทร์นะคุณแม่30มีนา30เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์ไม่ใช่วันอาทิตย์จ้ะเดี๋ยวยังไงไปตรวจสอบข้อมูลให้มันชัวร์ๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยส่งเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะวันที่หนึ่งหรืออะไรจำไม่ได้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบเอาให้มันชัวร์เอาให้มันถูกต้องนะวันเกิดของลูกไปหาดูผมว่าหาไม่ยากหรอกข้อมูลนะครับจ้ะเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อ SMS เนาะคุณพงพนิษฐ์11ธันวาคม2502ค่ะเวลาเกิดตีหนึ่งกว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ชีวิตสุขภาพการเงินพระที่บูชาและการทำบุญเสริมค่ะในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้ารักษาหรือเสวยอายุตามหลักมหาทักษานะครับของคุณเนี่ยจนถึงช่วงอายุย่าง67ช่วงนี้ก็พระพุทธเข้าเสวยอายุถ้าสะดวกก็ไปแม่กลองนะฮะวัดเพชรสมุทรไปเช่าหลวงพ่อบ้านแหลมณมระอะณเทวะอะอันนี้เป็นคาถาบทย่อควบคู่กับปิสัมระโลปุกสัตพุทธวันละ17จบนะส่วนการทำบุญเสริมปีจอ นี้นะครับก็เน้นนะซื้อข้าวสารเนี่ยถวายวัดนะถ้าสะดวกให้ทำวันเสาร์ส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังสำคัญที่สุดหาให้เจอนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเน้นในเรื่องของพวกสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็พวกไขข้อครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิโชตค่ะ14กันยายน2534นะคะเวลาเกิด 7:29 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องความรักแล้วก็ถามว่าจะทำอาชีพอะไรดีกำลังไปเรียนต่ออเมริกาตรงกับวันเสาร์นะคุณอภิชาติตอนนี้ย่าง25นะครับความจริงน่าจะบอกเลยนะว่าคุณมีแบ็คกราวด์ยังไงเรียนอะไรเอาอย่างนี้ของคุณเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยถ้าทำจบมาแล้วทำงานพวกฝ่ายต่างประเทศงาน foreign เนี่ยองค์กรใหญ่ๆมีอันนี้เด่น
แล้วก็ถ้าให้ลึกลงไปถ้าเป็นลักษณะพวกงานการเงินก็ดีนะพวกงานการเงินแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นทางศิลป์เนี่ยดาวศุกร์มันก็สวยพวกงานอาร์ตงานศิลปะการแสดงดนตรีอะไรพวกนี้นะอันนี้ผมจะพูดภาพใหญ่ลองดูนะว่าคุณมีแบ็กกราวด์ที่ใกล้กับสิ่งที่ผมพูดหรือไม่แต่ว่าไองานด้านต่างประเทศเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แล้วก็มีความน่าสนใจครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SOS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ